เราเชื่อว่าเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนต้องเป็นทำไมมันเศร้าไม่รู้แล้วจันเลือกวงที่แบบเทรฮันซังจีฮุนโยชิจุนดูแมชิโฮยุนเจนครับอันเยอชิงกูดินนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำคลิปวิดีโอห้าพฤติกรรมที่ติ่งทำเมื่อเจอเพลงเกาหลีในที่สาธารณะนั่นเองนะทุกคนจะเป็นยังไงบ้างนั้นก็ไปดูกันเลยติ่งติ่งฉันเป็นติ่งเองจ้าอันนี้เป็นพฤติกรรมที่เราเชื่อว่าติ่งเกาหลีหลายๆคนเนี่ยน่าจะเป็นนะคะแบบอย่างน้อยหนึ่งอย่างอ่ะอย่างน้อยหนึ่งอันนั่นแหละนะทุกคนที่มีความแบบอย่างนี้แหละเมื่อได้ยินเสียงเพลงเกาหลีในที่สาธารณะซึ่งการที่ไปอยู่สาธารณะเนี่ยเราไม่สามารถมาแบบเฮ้ยไม่ได้ไงคือแบบแกแบบเดินห้างอยู่อย่างนี้แกได้ยินเสียงเพลงแบบวงที่ตัวเองติ่งแล้วตัวเองจะมาแบบไม่ได้ฉันต้องสงบสติอารมณ์ฉันต้องมีสมาธิถึงแม้ว่าฉันจะหวีดใจมากก็ตามแต่ว่าฉันก็จะต้องเก็บอาการไว้เพราะว่าถ้าฉันแบบเต้นออกมามันก็จะมีความแบบคนอื่นก็จะงงอะไรมันก็จะมีพฤติกรรมที่ติ่งเกาหลีจะทำนะคะเมื่อที่สาธารณะเนี่ยเขาเปิดเพลงเกาหลีนั่นเองนะคะอันแรกเลยก็คือตัวจริงอยู่เฉยๆแต่ในใจคือฉันเต้นแล้วจ้าอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่1 นะคะทุกคนก็เป็นสถานการณ์ที่มีความเราเชื่อว่าเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนต้องเป็นถึงแม้ว่าข้างนอกเราจะนิ่งๆเฉยๆแต่ว่าในใจก็คือเต้นแล้วฮะสถานการณ์ที่2เต้นด้วยมือด้วยนิ้วหรือขยับแขนขยับขาสถานการณ์ที่3หรือฟื้นความทรงจำในคอนเพลงแล้วก็นึกถึงตอนที่เราไปคอนเศร้าทำไมมันเศร้าไปรู้แล้วจันเลือกวงที่แบบถูกวงจริงๆเผลออังกอร์ในที่สาธารณะเทรฮันซับจีฮุนโยชิจุนดูแมชิโฮยุนเจนครับแม่มือยาราโจสถานการณ์ที่5อยากกีดแต่ต้องเก็บอาการอันนี้ก็คือสถานการณ์ของติ่งเกาหลีที่เราเชื่อว่าติ่งหลายๆคนก็น่าจะเป็นนะฮะมันต้องมีสักอย่างนึงแหละที่แบบเกิดขึ้นกับเราอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพลงเกาหลีแบบมันไม่ได้แค่แบบเราเปิดอย่างเดียวแล้วเวลาเราไปร้านอาหารเกาหลีหรือแบบร้านคาเฟ่ต่างๆนานาเขาก็มีโมเมนต์ที่เปิดเพลงเกาหลีใช่ปะเราจะไปบีดแรงในร้านคาเฟ่ในร้านอาหารมันก็ไม่ได้ไงเราก็จะมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นที่แบบเต้นน้อยเต้นเล็กเต้นน้อยหรือว่าปีดอยู่ในใจหรือว่าฉันนั่งกินข้าวอยู่เฉยๆแต่ว่าในใจคือฉันเต้นแล้วนะฉันก็แบบโยกแล้วตอนนี้ก็คือฉันวิ่งกลับไปเอาแท่งไฟที่บ้านมาโบกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนนึงที่มีทุกสถานการณ์ตรงดีที่เราพูดมานั่นเองนะทุกคนเราเชื่อว่าติ่งเกาหลีก็น่าจะเจอโมเมนต์นี้เหมือนกันนะฮะใครที่มีพฤติกรรมแบบเดียวกับเราเนี่ยลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่ามีพฤติกรรมไหนบ้างหรือบอกก็ได้ว่ามีกี่อย่างที่แบบเป็นอย่างแบบ3อย่าง4อย่างหรือทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฮะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนที่เป็นติ่งเกาหลีเนี่ยมีพฤติกรรมเหมือนฉันมั้ยฉันเป็นคนเดียวใช่ไหมก็ถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้มาแจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองวินี่มันสคริปต์เก่าจากช่องเดิมหรือเปล่าก็คลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย